สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าปังอีกแล้วขึ้นแท่นศิลปินหญิงเดี่ยวประสบความสำเร็จใน Spotify ลิซ่า Blackpink ยังคงพิสูจน์ความปังปุริเย่ในฐานะศิลปินเดี่ยว K-pop โดย Spotify ได้เผยแพร่รายชื่อเพลงที่ดีที่สุดและศิลปินที่มีการสตรีมมากที่สุดบนแพลตฟอร์มในปี2022ภายใต้ชื่อ Spotify Wrapped และตามที่คาดไว้ลิซ่าคือหนึ่งในศิลปินที่โดดเด่นมากที่สุดลิซ่าซึ่งเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวเมื่อวันที่10กันยายนปีที่แล้วด้วย2เพลงฮิตของเธออย่างลาลิซ่าและมันนี่กลายเป็นศิลปินเดี่ยวหญิง K-pop ที่มีการสตรีมมากที่สุดบน Spotify ทั่วโลกในปี2022นอกจากนี้มันนี่ของลิซ่ายังกลายเป็นเพลงเดี่ยว K-pop ที่มีการสตรีมมากที่สุดบน Spotify ทั่วโลกในปี2022ด้วยความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมทั้ง2นี้สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเน็ตเพราะลิซ่าไม่ได้ปล่อยเพลงเดี่ยวใดๆในปีนี้แต่กลับสามารถแข่งขันกับศิลปินรายใหญ่ที่มีการเปิดตัวเพลงในปีนี้และถึงกระนั้นไอดอลไทยก็สามารถอยู่เหนือ Spotify ได้อย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับลิซ่า Blackpink ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.com ขอบคุณครับ